ช่วง Modern Food Good Kitchen เต้นๆช่วง Modern Food Good Kitchen ในวันนี้เราจะทำ Blueberry Cheesecake เริ่มแรกเนี่ยนะคะเราก็จะมีแป้งตัวแป้งขนมปังที่มาจากขนมปังที่ใช้ทำบางอันเขาทำแครกเกอร์เนี่ยนะคะบางทีก็เป็นแป้งขนมปังอีกแบบหนึ่งละลายเนยก่อนค่ะแครกเกอร์สมัยนี้เนี่ยนะคะเราก็มาบดเองได้นะคะมาบี้ให้แตกละเอียดนะคะจริงๆแล้วรสชาติของในส่วนของบลูเบอร์รี่ชีสเค้กเนี่ยความอร่อยไม่ใช่อยู่ที่ตัวชีสอย่างเดียวจะอยู่ที่ตัวแครกเกอร์ด้านล่างด้วยที่เรานำมาบดนะคะตัวขนมปังข้างล่างเนี่ยซึ่งบางคนเดี๋ยวนี้เน้นเพื่อสุขภาพก็จะเน้นแบบกึ่งผสมพวกโควิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเอาละเรียบร้อยแล้วผมปิดเตาเลยจากนั้นเราก็มาผสมตัวนี้กันนะคะนะคะใช้เนยคลุกเคล้านะคะกันไปเอาละจากนั้นนะคะมันก็จะมีในส่วนของฟอยล์นะคะที่จะเป็นถาดอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็มีหลายขนาดนะคะหรือว่าจะเป็นแบบสำเร็จรูปเป็นคัพเล็กๆก็ได้นะคะจะทำอย่างนั้นก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็จากนั้นเราก็ใส่เข้าไปเคล็ดลับก็คือว่าการอัดกดในส่วนของแป้งเนี่ยให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำในส่วนนี้เนี่ยไปแช่เย็นคือถ้าตู้เย็นดีๆเนี่ยนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็จะแข็งตัวง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ยังคงความสดความอร่อยไว้ด้วยนะคะทีนี้เรามาทำในส่วนของชีสกันนะคะเอาละค่ะเรามาลุยกันเลยดีกว่านะคะจากนั้นเราก็ต้องมีตัวนี้นะคะหัวปั่นเอาล่ะขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนำในส่วนของพายที่เราแช่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่นๆสวยงามอลังการขนาดนี้จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็มาในส่วนของการละเลงหน้ากันเอาล่ะเรียบร้อยแล้วไปแช่ตู้เย็นกันต่อค่ะเวลาผ่านไปมันก็6 20นาทีผ่านไปมันนอนหลับมา1ตื่นเจอแล้วนะคะนี่บลูเบอร์รี่ชีสเค้กแต่มันจะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กไม่ได้ถ้ายังไม่มีบลูเบอร์รี่เรามาใส่หน้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูอร่อยๆไฮโซไฮโซอย่างนี้นะคะบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะในช่วงหน้าครอบครัวพาเรทนะคะเรามีเมนูหรรษามารอคุณผู้ชมอยู่ค่ะสักครู่ค่ะ